สวัสดีครับ Good Morning Thailand ครับเช็คดวงยืน1วันนี้กับผมคทาชินวัญชรวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565แรม11ค่ำเดือนอ้ายปีขานครับวันนี้จัดเป็นวันมะเมียครับคุณที่เกิดในปีขานปีจอและปีมะแมเด่นเป็นพิเศษครับในช่วงเช้ามีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญาในช่วงบ่ายได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนและยังมีข่าวดีในเรื่องของความรักด้วยครับคุณที่เกิดปีชวดและปีเถาะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับปีชวดต้องระมัดระวังเรื่องของมีคมอุบัติเหตุและการเดินทางคุณที่เกิดปีเถาะต้องระมัดระวังทางเดินอาหารช่องท้องและเกี่ยวข้องกับสายตาครับมีโอกาสเดินทางไปไหนสวดพระคาถานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาขอบารมีขององค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปกปักรักษาคุ้มครองจริงๆแล้วเป็นการตั้งสติก่อนสตาร์ทนั่นเองครับมงคลวันนี้เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.เหมาะกับการเซ็นเอกสารสัญญาการพูดคุยและการออกรถเวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.เหมาะกับการพูดคุยเรื่องของความรักหน้าที่การงานและการแต่งงานครับทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆในช่วงวันนี้ครับสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวเป็นสีมงคลเฮงยืนหนึ่งในสัปดาห์นี้คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกและราศีพฤษภครับราศีพิจิกผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชายนิดนึงและผู้ที่ทำงานราชการทหารตำรวจเฮงยืนหนึ่งมีโอกาสขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้รับหน้าที่มอบหมายใหม่ๆเป็นการสร้างสรรค์ผลงานครับส่วนชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ลาภลอยฟุกๆเกิดขึ้นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปร่งและผู้ชายผิวสองสีนำโชคที่ดีมาให้ทั้งยังมีโชคจากการเดินทางด้วยครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่กับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคทาชินบัญชรทุกเช้าวันจันทร์6:15ครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คทาโดยเที่ยวไทยรับพลังบวกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย